ทีหนึ่งเนาะจะได้เปรียบเทียบได้มันต้องรู้ในเชิงเปรียบเทียบเข้าใจรูปแบบเปรียบเทียบจึงจะบอกว่ามีปัญญาเพิ่มขึ้นมานะครับ ไม่งั้นจะกลายเป็นความเชื่อปัญญามันอยู่เหนือความเชื่อนะครับเป็นไงร้อนออกหูออกหูเลยร้อนออกหูโอ้โหมันจะขนาดนั้นใช่ไหมเนาะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยโอ้โหพลังแห่งพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกมันดูเด็ดเผ็ดมันรุนแรงสัมผัสได้ขนาดนั้นใช่ไหมเดี๋ยวลืมนะกำลังพูดจาอยู่ในวัดนี่นะอยู่ในพระมหาเจดีย์เนาะเออมันต้องพูดแต่ความจริงของจริงเนาะไม่ให้สิ่งอื่นมาเจือปนสถานที่เป็นสถานที่เคารพสักการะกับมนุษย์ไม่รู้รุ่นเนี่ยจะรุ่นไหนแล้วเนี่ยการปฏิบัติการของเราที่นี่ระหว่างคุณยายงอกเหมือนกันกับลุงงอกงอกต่องอกมาเจอกันค่ะมันเหมือนกับจะบอกว่าได้รายงานผลการปฏิบัติต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับรายงานผลมันรู้สึกว่านั่นเป็นการรายงานผลสิ่งที่พระองค์ค้นคว้าค้นพบมา 2,600 กว่าปีบัดนี้มีมนุษย์คนหนึ่งหัวงอกๆนี่แหละครับเจอสิ่งที่พระองค์เจอแล้วนำมาใช้กับผู้คนให้รับความทุกข์ที่ได้รับความรู้ให้รับความสุขเห็นไหมครับมาแล้วจ้าชัดเจนเนาะคำพูดชนี้คิดว่าคงจะไม่ ไม่ใช่คำพูดเหมารวมเอาเฉยๆเราต้องมีจริงๆเห็นไหมล่ะเห็นไหมสัมผัสได้จริงแบบตัวเป็นๆ นี่เนาะครับนะหายใจว่าโยมไม่ว่าจะเป็นการปวดเข่าปวดหลังปวดตามข้อปวดทั้งตัวโทษครับครับโทษครับโอ้โหเป็นไงโล่งโอ้โหเหมือนกับได้ต่ออายุอีกเนาะ อ้าวมันรู้สึกว่าได้ต่ออายุนั่นค่ะค่ะหรือจะบอกว่าอุ๊ยอายุหายไปตั้ง15 ปีอ้าวหรือเหมือนกับต่ออายุไปอีก15 ปีอันนี้นะครับต่อใช่ไหมให้สุขภาพความรู้สึกที่ได้รับเป็นความจริงจริงค่ะเห็นไหมเหมือนกับย่นอายุอีก15 ปีหรือเหมือนได้รับต่อไปอีก15 ปีอันเดียวกันเป็นความรู้สึกเดียวกันค่ะใครจะเอาย่นอายุหรือว่าจะต่อยุคตับแจ็บไหมโทษครับไหวเนาะไหวค่ะนั่นน่ะเป็นไงโย่ว่าสบายเลยเนาะหายปวดหมดทั้งตัวยังอ่ะ ปวดทั้งตัวเข่าหลังหัวไหล่เนี่ยต้นคอเนี่ยหายยังอ่ะเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าบอกว่ามีค่ะเนี่ยเ
บอกมาเถอะมีไม่มีเนี่ยสบายมากกับใครสอนสบายมากให้บอกมาง่ายๆด้วยก็ครับเอฟมีอีกไหมคุณยายขยับสิขยับสิแก้วไหมตาสว่างดีไหมตานี่ใส่เลนส์ทั้งสองข้างนะคะตาสว่างดีไหมถามว่าสว่างไหมสว่างค่ะหัวเบาไหมเบาหัวนะแต่ว่าเรียบร้อยสบายมากเลยเนาะโอเคให้คะแนนตัวเองเอากี่คะแนนคะแนนเต็ม10เต็ม10เต็ม100เลยถึงนั่งชุดใหญ่80นั่นนี่พวกครูได้เต็ม100กันเหรอมันดีขึ้นเนาะยังหายแล้วโอเคโอเคจบครับ